จาเริ่มต้นเลยก็คือสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงสู้รบอย่างดุเดือดหนักหน่วงครับมีการเปิดเผยมาจากนายอัชราฟอัลกุสดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของกาซาบอกว่าเมื่อวานนี้อิสราเอลทำการโจมตีทาาอากาศทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาทำให้พลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วเกือบ100คนในวันเดียวโดยจนถึงตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น19,000่านกว่าคน เกือบ20,000คนแล้วนะครับและนี่เองก็ทำให้มีเสียงออกมาอีกหนึ่งเสียงออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรามออกมาจากผู้นำสาวรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนส่งสัญญาณปรามอิสราเอลอีกครั้งครับประธานาธิบดีไบเดนไปพูดล่าสุดในงานกิจกรรมทางการเมืองงานหนึ่งบอกว่าอิสราเอลมีหน้าที่ที่จะต้องแยกแยะระหว่างามาสกับพลเรือนชาวปปเลสไต์ และก็ต้องทําให้การเสียชีวิตของพเพลเรือนผู้บริสุทธิ์ลดลงเหลือน้อยที่สุดด้วยผู้นําสหรัฐบอกว่าอิสราเอลกาลังเผชิญกับภารกิจอันหนักหน่วงในการต่อสู้กับฮามาสซึ่งก็เป็นศัตรูทางทหารที่มีเป้าหมายในการทําลายอิสราเอลด้วยการก่อการร้ายโดยใช้ความหวาดกลัวของประชาชนชาวอิสราเอลมาเป็นเครื่องมือแต่แม้จะเป็นภารกิจเช่นนั้นแต่อิสราเอลก็จำเป็นจะต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างฮามาส กับพลเรือนชาปปเปลสไตา์ออกให้ได้นะครับผู้นําสาวรัฐบอกว่าต้องแยกออกให้ได้เพื่อไม่ให้พลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกองกําลังฮามาสต้องเสียชีวิตจากการสู้รบที่เกิดขึ้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้นําสาวรัฐซึ่งเป็นเหมือนการออกมาเตือนออกมาปรามอิสราเอลอีกครั้งในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตในชนวนกาซายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการทางการทห,หารของอิสราเอล ต้องบอกว่าความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดนี้ทําให้หลายฝ่ายยิ่งมีความกังวลมากขึ้นและกําลังจับตาไปถึงสิ่งที่เราพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับก็คือการเจรจาหยุดยิงก่อนหน้านี้นมีการเปิดเผยมาจากทางอิสราเอลนะครับว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเจรจากับคนกลางเพื่อหาทางพูดคุยกับฮามาสแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลได้พบกับคณะทูตจาก80ประเทศ ในงานซึ่งป,ปกติจะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่แต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซาทาให้อิสราเอลเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแทนครับโดยในช่วงหนึ่งประธานาธิบดีอิสราเอลได้บอกกับนักการทูตที่มาร่วมประชุมบอกว่าอิสราเอลพร้อมทําตามข้อตกลงกับฮามาสเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันครั้งที่2หลังจากที่การทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันสําเร็จมาแล้ว ในรอบแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีอิสราเอลบอกว่าผมขอย้ําความจริงที่ว่าอิสราเอลพร้อมสําหรับการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมอีกครั้งและเปิดให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังฉนวนกาซาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปล่อยตัวประกันได้แต่ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ยาญาซินวาและบรรดาผู้นําของกลุ่มฮามาสนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากอิสราเอลแล้วก็เป็นท่าทีที่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ ว่าเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นท่ามกลางแรงเสียดทานทั้งจากระดับนานาชาติและแรงเสียดทานในสังคมอิสราเอลเองด้วยแรงเสียดทานในสังคมอิสราเอลเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะครับแต่ว่าต้นต่อที่มาสําคัญก็มาจากการที่มีตัวประกรันชาวอิสราเอล3คนถูกยิงโดยกองทัพอิสราเอลเป็นการยิงที่ผิดพลาดจนทําให้ตัวประกันทั้ง3คนเสียชีวิตเดี๋ยวเรื่องนี้มีรายละเอียดด้วยเพราะว่า BBC สื่อของอังกฤษ ไปทาข่าวแล้วก็ไปพบว่าตัวประกันคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาและตอนนี้กลับถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวประกันคนไทยถูกขังอยู่ที่ที่เดียวกับตัวประกันชาวอิสราเอลทั้ง3คนที่เพิ่งเสียชีวิตไปแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นขอญาตย้อนกลับมาถึงความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกันกันก่อนนะครับเมื่อสักคร,รู่ประธานาธิบดีอิสราเอลบอกว่าในตอนนี้ อิสราเอลพร้อมที่จะคุยพร้อมกับเจรจารในการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าฝั่งฮามาสก็มีความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเดินสายเพื่อพูดคุยเพื่อเตรียมการเตรียมความพร้อมในการเจรจารกับอิสราเอลรอบใหม่หรือไม่เพราะว่ามีรายงานนะครับว่าผู้นำฮามาสคนสำคัญคืออิสมาอิลฮานิเยได้เดินทางไปยังโดฮาของกาตา กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยเป็นการเดินทางเยือนแล้วก็ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานด้วยนะครับในเวลาต่อมากระทรวงการต่างประเทศของอิรานเปิดเผยผลการพูดคุยกับผู้นำฮามาสบอกว่าผู้นำฮามาสมีความพร้อมที่จะเจรจาหยุดยิงเหมือนกันแต่ว่าการเจรจานั้นสำหรับฮามาสแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องความน่าสนใจก็คือหลังจากที่ผู้นำฮามาสไปที่กาตาคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานผู้นำฮามาสคนเดียวกันอิสมาอิลฮานิเยก็เดินทางไปที่อียิปเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อียิปเหมือนกันอย่าลืมนะครับกาตาและอียิปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นคนกลางระหว่างอิสราเอลฮามาสเพื่อดิวเจวรจาแลกเปลี่ยนตัวประกัน แลกกับการหยุดโจมตีในชนวนกาซามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอิสราเอลกับฝ่ายฮามาสต่างพร้อมใจกันออกมาพูดว่าพร้อมที่จะทำให้เกิดการเจรจาหยุดยิงแต่ว่าในเชิงรายละเอียดทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษกันไปมาอยู่ดีว่าแต่และฝ่ายสร้างเงื่อนไขทำให้การหยุดยิงไม่เกิดขึ้นผมย้ำอีกรอบนะครับ สหรัฐเคยออกมาระบุโดยที่ไม่ให้รายละเอียดใดๆว่าอาจจะมีการตกลงเจรจาหยุดโจมตีฉนวนกาซาแลกกับการปล่อยตัวประกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือไม่คริสต์มาสคือ25ทธันวาคมนะครับนั่นเท่ากับว่านี่เป็นช่วงเวลา5วันที่อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษว่าข้อตกลงหยุดยิงแลกกับการปล่อยตัวประกันจะเกิดขึ้นเป็นรอบที่สงหรือเปล่า เรื่องนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่ยังมีตัวระรันคนไทยมีรายงานถูกจับกลุมอยู่ด้วยความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไม่มีเพียงแค่อิสราเอลกับฮามาสเท่าน,นั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวของอิหร่านอย่างที่เรารายงานไปว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เดินทางไปเยือนกาตาแล้วก็พูดคุยกับผู้นําฮามาสมีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชชาณาจากักเดวิดคามรอนเดวิดคามรอนเนี่ยเพิ่งได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดวิดแคเมรอนเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและเดวิดแคเมรอนตอนนี้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดินทางเยือนจอร์แดนแล้วก็อีบิในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโดยมีการคาดการว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษจะเดินทางไปเยือนพื้นที่ใกล้กับชายแดนของอีบิกับฉนวนกาซาด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแคเมรอนให้ความเห็น ต่อสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสในตอนนี้โดยระบุว่าไม่มีใครต้องการเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยืดเยื้อยาวนานเกินความจำเป็นพร้อมทั้งระบุได้ว่าหากข้อตกลงหยุดยิงจะเวิร์กเนี่ยถ้าข้อตกลงหยุดยิงเวริร์กเนี่ยมันต้องเป็นข้อตกลงที่มีความยั่งยืนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่าแต่ว่าตราบใดที่อิสราเอลยังคงเผชิญหน้า กับกลุ่มติดวัตฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการใช้จารวดและด้วยวิถีทางที่อีกฝ่ายอาจจะใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอยู่เนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายยังทำแบบนั้นอยู่ข้อตกลงหยุดยิงนอกจากจะไม่ยั่งยืนแล้วภาพใหญ่ก็คือการแก้ปัญหาด้วยแนวทางแบบสองรัฐซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่นานาชาติพูดถึงและถูกมองว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ด้วยนี่เป็นความเห็นล่าสุดจากรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะครับที่ในสัปดาห์นี้จะมีกําหนดการในการเยือนจอแดนและก็ประเทศอียิปต้องจับตาจริงๆครับเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายกําลังขับเคลื่อนขับดันให้อิสราเอลกับฮามาสมีการตกลงหยุดยิงแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกรันรอบใหม่อิสราเอลกับฮามาสเองก็บอกว่าพร้อม อย่างที่เรารายงานไปแต่เงื่อนไขก็คือยังคงอ้างอีกฝ่ายอยู่ดีคําถามก็คือการเาจรจาจะเกิดขึ้นอีกรอบภายในปีนี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องตัวประกันนะครับมีตัวประกันคาดการณที่ยังคงถูกจับกลุมอยู่โดยกลุ่มติดวุฒฮามาสอยู่ในชนวนกาซาหลักร้อยคนแล้วนับวัน ยิ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นทุกทีจากปฏิบัติการทางการทหารที่รุนแรงของอิสราเอลและจากท่าทีของฮามาสที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องตัวประกันครับวันนี้ผู้สึกข่าว BBC จีโจนาธานเฮตได้นำเสนอสกู๊ปพิเศษชิ้นหนึ่งสัมภาษณ์ตัวประกันคนไทย BBC นํานำมารายงานต่อนะครับเรื่องนี้อยากเอามาเล่าให้ฟังขออนุญาต b b c ไทย น่าสนใจมากเพราะว่ายังจํากันได้ใช่ไหมครับที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าทหารอิสราเอลได้ยิงตัวประกัน3คนที่เป็นชาวอิสราเอลเสียชีวิตขณะออกมาบกผ้าขาวทหารอิสราเอลอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าทั้ง3คนนั้นเป็นภัยคุกคามจนทําให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากไม่พอใจออกมาประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลรีบช่วยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ในชนวนกาซาออกมาปรากฏว่า BBC รายงานนะครับว่ามีตัวประกันคนไทยคนหนึ่งที่ถูกจับไปขังในอุมโมงคเดียวกับ3ตัวประกันอิสราเอลที่ถูกยิงเสียชีวิตครับโดยตัวประกันคนไทยคนนี้มีชื่อว่าคุณวิเชียนเต็มทองเปิดเผยกับ BBC ว่าเขาได้เห็นภาพตัวประกันชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตแล้วจําได้ทันทีครับคุณวิเชียนเล่าให้ BBC ฟังว่าเขาเพิ่งเดินทางไปอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลเดียวกับแรงงานไทยหลายๆคนก็คือไปทํางานในฟาร์มเกษตรของอิสราเอล แต่หลังจากย้ายไปทำงานในไร่โอโวคาโดชุมชนการเกษตรฟ,ฟาอาซาได้เพียง9วันตื่นมาในเช้าวันที่7ตุลาคมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนแรกเพื่อนแรงงานคนไทยที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าเสียงปืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงช่วงเที่ยงวันพวกเขาก็เลยตัดสินใจหลบไปซ่อนตัวกันในอาคารแห่งหนึ่งแต่ก็พบว่ากลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้ามาก่อนที่จะล็อกประตูหนึ่งในนั้นถือระเบิดมือและเริ่มทุบตีคนไทย ด้วยกระบอกปืนไรเฟิลคุณวิเชียรเล่าว่าเขายกมือขึ้นเหนือหัวครับแล้วก็รีบตะโกนให้กลุ่มชายติดอาวุธรู้ว่าเป็นคนไทยแต่ก็ยังถูกทุบตีต่อจากนั้นเขาก็ถูกจับแล้วก็นำตัวไปไว้ในอุโมงค์ลึกใต้ฉนนกาซาและถูกคุมขังที่นั่นเป็นเวลา51วันตรงนี้สำคัญแล้วครับเพราะว่าคุณวิเชียรเล่าว่าในระหว่างถูกคุมขังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยเขารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าเป็นคนไทยคนเดียวและยังสื่อาสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่ทุกวันที่อยู่ในนั้นตัวประกันทุกคนที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยกันก็จะพยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นคุณวิเชียนเล่าว่าเราจะจับมือแล้วก็ชนกำปั้นพวกเขาจะให้กำลังใจผมด้วยการสวมกอดและตบที่ไหลแม้ว่าเราจะสื่อสารกันได้เพียงแค่ภาษามือคุณวิเชียนได้เล่าถึงตัวประกันที่ถูกสังหาร ซึ่งคุณวิเชียนบอกว่าเห็นหน้าแล้วจำหน้าได้เลยว่าตัวประกันชาวอิสราเอลทั้ง3คนที่ถูกกองทัพอิสราเอลยิงเสียชีวิตเคยถูกจับอยู่ที่เดียวกับเขาเนี่ยนะครับคุณวิเชียนเล่าว่าเขาทราบว่าหนึ่งในตัวประกันที่ชื่อว่าโยธามเนี่ยเป็นมือกลองเขาทราบว่าแซมมี่ซึ่งเป็นตัวประกันอีกคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์และทำงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยชาวอิสราเอลสองคนนี้ถูกขังอยู่ในอุโมงพร้อมกับเขาตั้งแต่วันแรกส่วนคนที่สามถูกจับมาคุมขังด้วยกันในวันที่9ตุลาคมโดยสภาพในที่คุมขังคุณวิเชียนบอกว่าสภาพภายในแย่มากครับตัวประกันได้รับอาหารเพียงวันลักรั้งบางครั้งมีเพียงเศษขนมปังและอินทผาลาัมตากแห้งหนึ่งเม็ดแต่ว่าผู้ควบคุมตัวไม่ค่อยเคร่งครัดกับเขามากนักมีในช่วงสัปดาห์แรกตัวประกันชาวอิสราเอลถูกฟาดด้วยสายไฟด้วย ถึงอย่างนั้นคุณวิเชียนก็ต้องทนอยู่ในสภาพที่ไม่ได้อาบน้ําและได้รับอนุญ,ญาตให้นอนเพียงช่วงเวลากลางวันนะครับห้ามนอนช่วงเวลากลางคืนคุณวิเชียนบอกว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะไม่มีที่ใดเป็นอุโมงค์ที่แห้งโดยนี่ทําให้คุณวิเชียนต้องพยายามทําตัวให้ยุ่งด้วยการทําความสะอาดบริเวณที่คุมขังช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฮามาสเคลื่อนย้ายเศษหินภายในอุโมงค์ที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดด้านบนจนตัวประกัน ทั้ง4คนถูกย้ายไปยังอุโมงค์หลังใหม่หลังถูกจองจําได้1เดือนคุณวิเชลเล่าว่าประมาณหนึ่งทุ่มเขาก็พาพวกเราออกมาแต่เมื่อได้ขึ้นมาจากอุโมง์ใจของผมก็อยากถอยกลับไปยังอุโมง์เหมือนเดิมเพราะว่ามีแสงจ้าจากการโจมตีทากาศของอิสราเอลไปทั่วบริเวณคุณวิเชลเล่าว่าผมได้ยินเสียงโดรนบินไปทั่วแล้วก็เสียงปืนพวกเราต้องวิ่งไปเวลา20นาทีเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงโดรนต่าง และอยู่ๆประสบการณ์อันแสนทรมานของคุณวิเชียนก็สิ้นสุดลงคุณวิเชียนเปิดเผยกับ BBC ไทยว่าเขาเดินมาชี้ที่ผมแล้วพูดว่าอยู่ๆ Go กโฮมไทยแลนด์ก็คือคุณคุณกลับบ้านประเทศไทยคุณวิเชียนบอกว่าเขาเห็นแสงตะวันเป็นครั้งแรกในรอบ51วันก่อนจะถูกส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่กาชาดแล้วถูกนำตัวขึ้นรถข้ามแดนไปย่งประเทศอียิปต์นี่ นี่เป็นรายงานล่าสุดของ BBC นะครับถ้าอยากอ่านฉบับเต็มผมแนะนำได้นะครับว่าไปอ่านที่ BBC ไทยเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว BBC รายงานว่าตัวประกันคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในตอนที่เขาถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในอุโมง์ใต้ฉนวนกาซาของกลุ่มฮามาสแล้วออกมาระบุได้ว่าเขาถูกจับพร้อมกับตัวประกันชาวอิสราเอล3คนที่เพิ่งเสียชีวิต เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today